นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจค่ะเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ที่ใช้ในโรงแรมเวลาเราจะเข้าพักในโรงแรมนะคะก็ต้องใช้การเช็คอินแต่ว่าคำศัพท์ที่ใช้ในการเช็คอินคืออะไรต้องให้อาจารย์ตะวันมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะสวัสดีครับคลาส A กับอาจารย์ตะวันและอาจารย์ตี้จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวันนี้เราขอเสนอในหัวข้อการโรงแรมการโรงแรมหรือโรงแรมในภาษาจีนเราเรียกว่าจิ่วเตี้ยนจิ่วเตี้ยนคำที่สองเมื่อเวลาคุณเข้าไปในโรงแรมแล้วคุณก็ต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์โรงแรมเคาน์เตอร์โรงแรมเราเรียกว่าเฉียนไถเฉียนไถและการเช็คอินในภาษาจีนคือรูจู่ตึงจี้รูจู่ตึงจี้หลังจากที่คุณเช็คอินแล้วอย่าลืมตรวจเช็คว่าคุณได้คูปองอาหารเช้าแล้วหรือยังคูปองอาหารเช้าในภาษาจีนคือจ่อชั่นเฉียนเจาะชั้นเช่นและในเมื่อคุณกลัวว่าจะตื่นมาทานอาหารเช้าไม่ทันคุณอาจจะต้องใช้บริการ Morning Call ของโรงแรมซึ่งบริการ Morning Call ภาษาจีนเราพูดว่าเจ้าสิงฟูอู่เจ้าสิงฟูอู่สุดท้ายครับการเดินทางก็ต้องมีวันสิ้นสุดคุณก็ต้องคืนห้องพักให้กับโรงแรมซึ่งการคืนห้องพักในภาษาจีนเราเรียกว่าถุยฝางถุยฝางโอเคครับสำหรับคำศัพท์วันนี้ศัพท์ด้านการโรงแรมขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมอาจารย์ตะวันและอาจารย์ตี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคำศัพท์เหล่านี้นะคะก็ต้องจดจำกันให้ดีๆนะคะเวลาเราไปเข้าพักแหล่งที่มีคนจีนหรือว่าประเทศจีนนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ตะวันมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้เพราะเปิดมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ